ามการแปรรูปการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ค่ะอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดของแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ที่นั่นก็มีปางช้างอยู่หลายแห่งค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามถึงการแปรรูปกาแฟขี้ช้างแบบออร์แกนิกซึ่งถือว่าเป็นรายแรกนะคะแล้วก็มีราคาแพงที่สุดขี้ช้างด้วยนะครับเป็นขี้ช้างด้วยแล้วก็สามารถทำเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะคะติดตามได้จากคุณอายุไทยนนท์นิติรัตน์ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีศูนย์ข่าวภาคเหนือค่ะกาแฟขี้ช้างของปางช้างแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับนับได้ว่าเป็นกาแฟออร์แกนิกแห่งเดียวในโลกนะครับที่ผ่านการรับรองของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับโดยมีราคาขายสูงถึงกิโลกรัมละ 36,000 บาทครับด้วยราคากาแฟที่ค่อนข้างสูงทำให้หลายคนจึงสงสัยว่ากาแฟขี้ช้างนั้นมีความพิเศษแตกต่างจากกาแฟทั่วไปอย่างไรนะครับแน่นอนครับว่าต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ยากและใช้เวลานานกว่า8เดือนเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกช้างหนุ่มภายในปางช้างแม่แตงกว่า80เชือกเพื่อให้ช้างจำนวนนี้มากินผลเมล็ดเชอร์รี่กาแฟพันธุ์อาราบิก้าร่วมกับอาหารธรรมชาติที่ช้างกินทั้งพืชและผลไม้ตามปกติเมื่อเมล็ดกาแฟผ่านเข้าไปจะดูดซึมคอลลาเจนในท้องช้างที่มีมากกว่าสัตว์ทั่วไปออกมาถือว่าเป็นตัวกลางสำคัญในการผลิตเมล็ดกาแฟออร์แกนิกเลยครับจากนั้นเมื่อช้างถ่ายออกมาจะนำไปขจัดกลิ่นด้วยการล้างและหมักเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติ8ชนิดก่อนจะนำไปตากแดดและบ่มใส่กระสอบครับกาแฟนี้เราจะเป็นกาแฟออร์แกนิกก็คือปลูกที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีและก็ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงทุกชนิดนะครับยาฆ่าหญ้าไม่มีเมื่อมันสุกแล้วเราก็จะเก็บผลสีแดงๆอย่างนี้มาให้ช้างเอามาคัดก่อนนะครับเอามาคัดตัวที่มันไม่เสียไม่มีแมลงกินนะครับเอามาคัดเสร็จแล้วก็จะมาผสมหัวอาหารหัวอาหารนี่เป็นอาหารที่เราทำให้ช้างโดยเฉพาะนะครับก็เอาผสมช้างก็จะกินครับใน 1,000 กิโลเนี่ยมันจะถ่ายออกมาเหลือประมาณสัก100กิโลครับช้างเป็นสัตว์กินพืชช้างจะแตกต่างจากชะมดเป็นสัตว์กินแมลงนะครับเป็นสัตว์กินแมลงมันถึงมีกลิ่นกาแฟขี้ช้างออร์แกนิกนี้นะครับกลายเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของปางช้างแม่แตงที่เพิ่มมูลค่าสินค้าได้อย่างลงตัวครับและเป็นกาแฟที่มีความแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปจากการอาศัยช้างมาเป็นกลไกสำคัญโดยเฉพาะเมื่อนำมาคั่วจะพบว่ามีกลิ่นอโรมาและกลิ่นคาราเมลส่วนรสชาตินั้นจะมีความเข้มข้นหอมกลมกล่อมจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะตั้งราคาสูงถึงแก้วละ 1,000 บาทโดยคอกาแฟที่อยากจะลิ้มลองรสชาติต้องแวะไปที่ปางช้างแม่แตงเท่านั้นแต่ในอนาคตจะมีการขยายตลาดกาแฟขี้ช้างออร์แกนิกหนึ่งเดียวของประเทศไทยให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและต่างประเทศอีกด้วยครับคนที่ทำกาแฟขี้ช้างมีไม่กี่เจ้าครับในโลกนี้แต่ตอนนี้ของเราเนี่ยเป็นเจ้าแรกที่เราได้รับการรับรองจากอย.เรียบร้อยแล้วนะครับกว่าและเราก็มีจำนวนมากที่สุดในโลกครับวันนี้เพราะว่าสาเหตุที่เรามีมากที่สุดในโลกก็คือ1เรามีช้างเยอะ2เรามีสวนกาแฟ 3,000 กว่าไร่ซึ่งกาแฟอาราบิก้าเนี่ยจะต้องมีความสูงอย่างน้อยๆเนี่ย900เมตรขึ้นไปมันถึงจะมีรสชาติที่ดีอาศัยว่าเป็นปางช้างขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีจำนวนช้างกว่า300เชือกและใช้กระบวนการผลิตที่เป็นธรรมชาติทำให้ขณะนี้ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าผลิตภัณฑ์กาแฟขี้ช้างออร์แกนิกเป็นกาแฟที่ปลอดสารพิษและมีคอลลาเจนสูงจากธรรมชาติจริงหากใครมีโอกาสไปที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อย่าพลาดมาชิมกาแฟขี้ช้างออร์แกนิกหนึ่งเดียวในไทยกันนะครับปฏิญญาศรีสุภภาพถ่ายภาพอายุไทยนนท์นิติรัตน์เนชั่นทีวีรายงานสแกนไหมครับคุณพาพิมลน่าสนใจน่าลิ้มลองถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มแปลกนะทำจากขี้ช้างนะครับออร์แกนิกคุณพาพิมลนี่ปัญหานะอ๋อน่าลองค่ะว่าต้องให้คุณปรัชญาลองเฮ้ยผมพร้อมที่จะลองเสมอตราบใดที่ราคาเนี่ยคุณพาพิมลเป็นคนจ่ายผมยินดีให้เลยนะครับ